ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจี๊ยบกับเพื่อนธนาจะมาเดินไฮกิ้งกันนะคะจะมาเดินเล่นเพื่อสุขภาพกันค่ะวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราเดินเสร็จไม่สุขภาพอย่างเดียวนะคะต้องกินด้วยค่ะรายการดีต้องมีรายการกินเปิดเราเช็คหรือยังเปิดมันเปิด10โมงใช่ไหมที่คุณจีนบอกเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูวิวที่เรามาเดินกันนะคะเป็นสวนสาธารณะแล้วจะบอกว่าที่เห็นตรงโน้นเดี๋ยวจะเป็นสถานที่ที่เราจะมากินเบรกฟาสต์กันนะคะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นริมน้ำนะแล้วก็จะถ่ายให้ดูมีเป็ดน่ารักมากเลยแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเดินกันเลยเนาะโอ้นั่นไงนั่นไงอันนั้นคือเขาหาอะไรกินนะปลาหรือหอยตัวเองน่าจะมีทั้งหอยมีทั้งปลาดูที่บนลงมีแล้วไม่เป็นไรก็ไปลองร้านนี้ก่อนเนาะอย่ามาพูดเรื่องกินตอนเดินนะเนี่ย พากันมาเดินออกกำลังกายนะคะแต่ว่าคุยกันเรื่องกินแล้วหาเรื่องจะกินอีกแล้วดูหน้าดิวันนี้ตื่นมาหน้าบวมวันนี้มาแบบหน้าสดๆ ด้วยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเราจะมาเดินไฮกิ้งเราจะมาเดินออกกำลังกายกันแล้วเอาสักจะเอาสัก4ไมล์มั้ยเดินสัก4ไมล์แล้วเราจะได้ไปกินข้าวอย่างสบายใจเนี่ยเดินยังไม่ทันไรเลยค่ะเพื่อนธนาก็ชวนคุยเรื่องกินแล้วค่ะอากาศดีนะตัวเองเนาะดีมากอากาศดีค่ะผมก็ต้องใส่แมสก์ไม่ตัวเองเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลเขาเริ่มเปิดแล้วว่าถ้ามาเดินกับที่โล่งแจ้งแล้วแบบว่าอากาศถ่ายเทได้ตอนนี้รัฐบาลของที่สหรัฐกำลังบอกว่าไม่ต้องใส่หน้ากากได้เหมือนเดินคุยไปด้วยเล่นไปด้วยเลยโอ้โหภาพสวยมากเลยตัวเองดูห่านตรงนู้นดิเต็มเลยอ่ะตัวเบลอเลยอ่ะไปตายแล้วเราเหมือนลูกมันนี่เดินไกลไหมเวลามากับเองก็เคยพาเคซีกับแอเล็กมาหนึ่งนะก็พาเดินรอบนึงอ่ะถึงพาไปกินข้าวอ่ะหลอกให้ลูกมาเดินเล่นก่อนแล้วก็ค่อยไปกินข้าวเดินออกกำลังกายแบบมาสูดอากาศบริสุทธิ์เนี่ยก็ดูสิเดินกันต่อเลยเพราะว่าเมามอยกันนานแล้วเดี๋ยววันนี้ก็คงไม่ถึงไหนเดี๋ยวก็หิวข้าวกันละไปเลยค่ะถ้าไม่มีลมก็จะร้อนนะรู้สึกว่าหลังร้อนเผาๆแบบว่ามันไหม้หลังแล้วเนี่ยขนาดใส่เสื้อมันร้อนเหมือนท้องร้องว่ะงองแงแล้วเดินยังไม่ถึงครึ่งไมล์เลยมั้งเริ่มท้องร้องงองแงจะกินข้าวเรื่องของเรื่องทหารไม่บรรยากาศดีไม่ว่านะแต่จริงจริงขอบอกว่าร้านนี้คืออาหารอร่อยจริงๆเนาะตัวเองเนาะใช่ส่วนมากตัวเองสั่งอะไรนะทุกครั้งอ๋ออุ้ยของโปรดฉันก็จะมีอะไรเอ็กเบเนดิกโพสเอ็กเอ็กเบเนดิกดูห่านตัวนี้ก็ตัวใหญ่เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวดูห่านกันเพื่อนคิดว่านะเพื่อนๆว่าไงคะเนี่ยเจี๊ยบกับธนากำลังสังเกตการว่าห่านทำอะไรห่านอาบน้ำหรือว่าห่านหาของกินแต่เราว่าดูท่าทางไม่ได้หาของกินตัวเองเล่นน้ำมันเล่นน้ำมันเล่นน้ำสงสัยไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันน่ะสองตัวเนี้ยชาจารวิจารธรรมชาติเรียนรู้ธรรมชาติค่ะเพื่อนๆนั่งไงจะให้ดูนกเปลี่ยนกล้องเร็วมากเฮ้ยอ้าวไปไหนเอ้าบินข้างๆอยู่ดีๆก็ตกหาไม่เจอนั่งไงอ๋อมันตั้งท่ามันตั้งท่าดูสิเห็นไหมแล้วมันก็ดิ่งลงไปเขาคิดว่ามันตั้งท่ามันมองดูก่อนว่ามันจะจิกปลาตัวไหนโอ้โหสายตานั่งไงสายตาดีมากเลยดูเห็นปลาตัวเองเมื่อกี้เห็นหอยก็จะกินหอยจะอ่อมหอยดูปลาก็จะกินปลาโอ้ตายแล้วเดี๋ยวกินนกทอดด้วยไหมเคยกินนกกระทาทอดไหมที่เมืองไทยตัวเองเคยกินไหมไม่เคยเหรอขนมหรือว่าเมื่อกี้ถามธนาว่าเคยกินนกกระทาทอดสมุนไพรที่ตอนนั้นไปกินที่อำนาจเจริญนะแถวๆอุบลน่ะขับรถไปใช่ไหมแล้วถามเพื่อนธนาว่าเพื่อนธนาเคยกินนกกระทาทอดไหมเอ๊ะนกไข่นกกระทานั่นหรือเปล่านกไข่นกกระทาไม่ใช่ขนม
หมายถึงเป็นตัวสัตว์เป็นนกไข่อันเล็กๆใช่ไหมที่เขาไปทอดใช่ไหมอย่างนั้นอะโนอันนี้เขาพูดถึงตัวนกเลยไม่เราไม่พูดจริงจังตัวนกเฮ้ยเราจะไปทางไหนกันก่อนวะเพื่อนมันเป็นสะพานไม่เขาอยากจะอ้อมให้มันเป็นลูกโค้งไปแล้วก็อ้อมใหญ่แล้วก็กลับมาไปตรงนู้นเนาะใช่ใช่ลองดูจะร้อนมากกว่านี้นะเพื่อนเอาหรอถ้างั้นก็ไปตรงนี้แล้วกันถ้ากลัวร้อนสงสัยมีคนหิวละเราไม่ซีเรียสเลยเอามาตรงนี้หน่อยตรงนี้อ่ะตรงนั้นคงไม่มีอะไรเฮ้ยแต่ว่าอาหารตรงนั้นเยอะมากเลยเออตอนนั้นเมื่อก่อนนะที่เราเดินยาวไปทางนู้นเลยแบบก็นี่แหละตอนนี้เราจะต้องเดินจากตรงนี้ไปแล้วก็ขึ้นไปนู่นแต่เขาคิดว่าถ้าเราเดินตรงไปน่ะมันจะสั้นไปเขาคิดว่าเราออกไปอ้อมใหญ่ดีกว่าเราถึงจะได้เดินได้นานหน่อยแล้วตอนที่เดินออกไปอ้อมนู้นน่ะมันจะมองเห็นเหมือนเห็นทะเลซานฟรานซิสโกนิดนึงนะคะที่เราจะไปกันตรงนี้เดี๋ยวจะให้โชว์ให้ไปถึงก่อนเพราะว่าอยู่ตรงนู้นสรุปว่าเรา2คนก็มาเดินเมามอยกันออกกำลังกายแล้วก็ดูสัตว์ดูอะไรไปเรื่อยเปื่อยดูธรรมชาติแต่สรุปก็จะไปจับกินทุกอย่างเลยค่ะตอนนี้หิวหรือเปล่าไม่รู้อากาศดีแดดอยู่เนาะตลกว่ะแฟนเขาก็เมื่อกี้โทรมาแล้วแกบอกอะไรนะมันเป็นบอลลูนลอยขึ้นบนฟ้าเขาบอกว่าเขาอ่ะมองมาเห็นจากออฟฟิศที่ทำงานเขาเลยถามเราว่าเห็นบอลลูนบ้างไหมบอกไม่เห็นโมจะตายละทำท่าโทรมาถามอะไรก็ไม่รู้แต่สรุปสงสัยอยากรู้ว่าเมียอยู่ไหนมากับใครพอได้ยินเสียงเพื่อนธนาสวัสดีแค่นั้นแหละทำเป็นพูดเรื่องอื่นไปแล้วก็ไประวางสบายใจแล้ววันนี้ออกมาเดินก็ถามหูยตัวเองเฮ้ยแต่น้ำอันนี้มันเฮ้ยทำไมน้ำวันนี้เยอะจังอ่ะน้ำมาจากเบเนี่ยมาจากอันนี้มาจากซานฟานนี่น้ำมาจากซานฟานเพื่อนๆใหญ่มากลำใหญ่ลำน้ำเดี๋ยวดูทางนี้ดีกว่าเนี่ยมันเป็นฝ่ายลำน้ำที่เป็นมาจากน้ำฝั่งทางซานฟรานซิสโกตรงนี้ไม่ค่อยสวยมากเพราะมันเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกเลนอะไรสักอย่างเลนพวกตมหรอเนี่ยมันไม่เป็นน้ำเป็นขี้ตมอ่ะบ้านเราเขาเรียกอะไรนึกไม่ออกก็มุมวิวสวยนะเนี่ยปลาตัวเองไปเลยนางแบบเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ตัวใหญ่มากเลยมันเป็นข้ามหัวเจ๊ขี้ตัวหัวตัวใหญ่มากวิวสวยแต่กลิ่นไม่ให้นะคะกลิ่นขี้ตมกลิ่นขี้ห่านแบบเหม็นอะต่อเรื่องร้านข้าวไม่จบเฮ้ยวิวงามมากตรงนี้ไปเลยเอ้ยเฮ้ยตัวเองทำไมมันเสียงดังขนาดนั้นเนี่ยเพื่อนอะเพื่อนๆดูดิคิดว่าน่าจะเป็นเสียงดังว่ามันปลาหรอปลาหรือว่าจระเข้วะมันแรงมากคิดว่าคนว่ายน้ำอยู่ตรงนั้นเนี่ยได้ไหมเฮ้ยนี่ตัวเองมาดูมุมนี้ตัวเองมาดูดินี่อะไรไม่อันตรายแต่ว่าจระเข้วิ่งมาหามหรือเปล่าวะเนี่ยไปดีกว่าวะมันเป็นทุ่งๆอย่างนี้เหมือนแบบกลัวเป็นจระเข้กระโจนขึ้นมาขำมากเดี๋ยวกระโจนขึ้นมาโอ้มันน้ำนิ่งด้วยอ่ะตัวเองมันจระเข้ชัวร์นี่ไม่ชอบทำเงี้ยอย่าเราเดี๋ยวจะเป็นอาหารโอชาของใครก็ไม่รู้เดี๋ยวไปเดินต่อตรงอื่นกันดีกว่าตรงนี้น่ากลัวเหมือนฟาร์มจระเข้ยังไงไม่รู้ดูดิเหมือนฟาร์มจระเข้นะตัวเองเหนื่อยยังตัวเองเฮ้ยนั่นมันทางเดินที่เราเดินมาเนี่ยเราต้องเดินต่อไปตรงนู้นป่ะเดี๋ยวเดินไปตรงนู้นกันก่อนแล้วก็จะได้เวลากินข้าวของเราเอาอีกแล้วปวดเลือกข้าวดูดีดูแก้มจำดีกินทุกวันเลยคนเริ่มเยอะแล้วนะน่ะตรงนั้นน่ะกลุ่มคนเยอะมากแต่ต้องใส่หน้ากากละเมื่อกี้น่ะตามันก็ใหญ่นะเห็นตอนที่ตัวเองเห็นนั่นน่ะปลา
ตอนเป็นป่านะมาโหมันจระเข้หรือป่าไม่รู้กลัวนั่นวันนี้เดินไม่เยอะมาเอาบรรยากาศซะส่วนใหญ่โคตรเพื่อนมีนกนู้นนู้นดูเห็นสีขาวตรงนู้นเป็นฝูงเลยเราไปดูใกล้ๆกันดีกว่าหาเรื่องอย่างละหาเรื่องจะลงไปใกล้ๆอยู่เรื่อยเลยนกเยอะมากนกเนี่ยสิมีสัตว์หลายประเภทมากเลยแล้วถ้ามองลงไปขึ้นบนฟ้าก็จะเห็นทั้งห่านทั้งนกแล้วมีสีขาวสีดำแบบนกเยอะมากแต่ถ้ามองลงน้ำปลาตัวเบลอเลยแต่ยังไม่เห็นจระเข้นี่ยังติดใจอยู่นะเดี๋ยวเมื่อกี้เสียวขารีบกระโดดขึ้นมาปุ๊บเลยอะกลัวจัดมาไกลแล้วเพราะว่าจริงๆบอกลูกๆไว้ลูกๆเรียนหนังสืออยู่บอกลูกๆไว้ว่าเดี๋ยวแม่จะมาเดินออกกำลังกายแป๊บนึงนี่ไม่แป๊บนั้นแหละเดี๋ยวคุณแม่ต้องขอเวลาขอตัวไปกินด้วยเนาะเดี๋ยวเราก็เดินกลับกันแล้วเนาะจำได้ว่าตอนนั้นอะเราเดินไปถึงฝั่งกระโน้นเลยแหละเฮ้ยมันเดินบนน้ำเหรอตัวเองมาเบนไงเฮ้ยนี่ไหมพี่น้องเสียงเบาๆด้วยน้องปลาฉันหนีเฮ้ยเห็นไหมเนี่ยมันไม่เห็นนะตัวเองต้องอย่าให้มันใกล้มากเนี่ยเหมือนปลาอะไรอ่ะเป็นแบนบ้านตอนนี้เจี๊ยบกับธนาก็เดินจะถึงที่จุดหมายของเราแล้วนะคะเพื่อนๆก็คือเราจะเดินกลับไปกินเบรกฟาสต์กันเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปให้ดูก็ยังเดินเลื่อยเปื่อยกันอยู่แถวนี้อะค่ะดูนั่นดูนี่โหดูดิเห็นไหมเขาพักผ่อนกระลอกกระลอกสงสัยจะอันนี้แหละที่แฟนโทรมาถามว่าเห็นรอยอยู่บ้างไปเนี่ยแล้วคนเดินมาแต่มองไม่เห็นสามีดูแบบว่ามีอะไรไปแล้วใหญ่มากใหญ่มากว้าวพุทธนะYou'll be back in the morning when the sun starts to rise. So mama, don't stress your mind.